สวัสดีครับอาร์มโอน่าครับผมวันนี้ผมมีวิธีการทำให้คนนอนกรนเนี่ยหายกรนนะครับผมเป็นวิธีสมัยโบราณแล้วนะครับผมไปดูกันว่าทำไงบ้างครับผมวิธีการนี่คือคุณนัทจังไรนะครับผมเขาได้ไปนอนดึกหรืออะไรมาไม่รู้มานอนที่ออฟฟิศแล้วก็นอนกรนมากอันดับแรกนะครับเราต้องนวดที่ข้อมือก่อนนวดเบาๆครับนวดไปเรื่อยนะนวดจากข้อมือลงมาที่ข้อศอกให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายครับเลือดเขาจะหมุนเวียนในร่างกายทำให้ไม่ครับเริ่มแล้วครับวันนี้แค่นวดนะครับสักครู่นะครับเห็นไหมครับนี่แค่นวดนะครับก็ทำให้หายได้ขนาดนี้แล้วนะครับไม่ยังหลับไปว่าแล้วมันต้องมีเหี้ยอย่างไม่มีหลับไปรอให้หลับไปก่อนรอให้หลับไปโอเคครับหลับอีกรอบแล้วเมื่อกี้ผ่านไปกับครึ่งชั่วโมงเหมือนเขาระแวงว่าเราจะแกล้งอะไรเขาหลับแล้วเริ่มต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เรานวดข้อมือทำให้เขาหายคนนะครับก็เกิดได้ผลแล้วแต่เขาโกนมาอยู่ดีนะครับเรานวดต่อนิดนึงนวดที่ข้อมือปลายครับถึงข้อ2นะครับผมมีอะไรมีครับไม่ได้นะครับเราต้องให้เขานอนหงายครับยังกดไม่หยุดนะครับเริ่มจากการนวดข้อมือแล้วยังกดไม่หยุดเราต้องเห็นไหมครับเงียบกริบเลยฮะเงียบแล้ววิธีใช้ได้ผลเลยวิธีนี้ใช้ได้ผลครับเอาไปใช้กันได้ครับผมเอาไปลองใช้กับเพื่อนได้สำหรับนี้ขอหน้าเราก่อนสวัสดีครับ